ในที่สุดก็เจอเจ้าอยู่คนเดียวครั้งนี้บอกข้ามาว่าทำไมไม่ให้ถงเจิงออกไปสู้ต่อเจ้าลองดูนี่ก่อนข้าได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนพวกนี้แต่ว่ารวบรวมคนเหล่านี้เอาไว้ทำไมพวกคนที่เจ้าได้ยินมาเนี่ยเจ้าคิดว่ายังไงล่ะข้าเข้าใจแล้วเจ้าอยากให้ข้าเอาอย่างเหมือนเรื่องเย่เฟิงฉีจีและฉือเชิงทำเหมือนที่เจ้าทำถึงพวกเขาจะยากจนแต่ว่าพวกเขามีพรสวรรค์หายากอยู่จริงเจ้าคิดว่ายังไงมันก็ดีแต่ว่าเจ้าก็รู้เสวียนมู่ให้ความสำคัญเรื่องที่มามากมันถูกปลูกฝังมาข้ากลัวว่ามันจะยากใช่แล้วหลังจากเสวียนมู่หวังตายเสวียนมู่ก็โกลาหลในต้าฮวางคาดการไม่ได้สงครามเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราจำเป็นต้องสร้างกองทัพของเราเองเพื่อจะได้รับมือทุกสถานการณ์กองทัพเราเองเหรอเจ้าหมายถึงคนในรายชื่อนี่เหรอคนหลายสิบคนในนี้หลายปีที่ผ่านมาข้าพบขณะออกท่องต้าฮวางพวกเขาเก่งการต่อสู้แค่พวกเขาคนนึงก็สู้คนของถงเจิงได้แล้วระหว่างสงครามข้าใช้ประโยชน์จากกองทัพและใช้ชื่อเจ้าเพื่อให้เย่เฟิงฝึกทหารกว่า 10,000 นายข้าจะติดประกาศให้ทั่วเสวียนมู่เพื่อสรรหาคนรับสมัครนักรบส่วนแค่ความสามารถไม่สนพื้นเพเพื่อหาคนเพิ่มให้เจ้าเจ้าคิดว่าไงล่ะข้าเข้าใจเจ้าอยากสร้างกองทัพให้ข้าแต่ว่าทั้งเสวียนมู่ทุกกองทัพรวมของถงเจิงต่างล้วนเกี่ยวข้องพัวพันกันถ้าพวกขุนนางรู้ว่าข้าคิดอะไรพวกเขาต่อต้านเราแน่เพราะงั้นข้าถึงมาหาเจ้าไงความขัดแย้งภายในเสวียนมู่มันเกิดขึ้นแล้วจะต้องตั้งหลักให้ได้ทางเดียวคือสร้างขุมพลังของตัวเองด้วยคนในรายชื่อที่พวกขุนนางไม่ให้ข้าตอนนี้ได้โอกาสแล้วทุกคนต่างเป็นนักสู้พวกเขาไม่เข้าข้างพวกขุนนางแน่กองทัพแบบนี้คือสิ่งที่เจ้าต้องการอีกอย่างนอกจากหาสายเลือดใหม่เข้ากองทัพนี้ข้าจะกลับไปที่รั่วเจียงหาอดีตลูกน้องข้าและหาคนมาเพิ่มเพื่อสร้างกองทัพคนที่พร้อมสู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างนี้ลำบากเจ้าแล้วนะงั้นก็รีบลงมือเลยเถอะถ้าใครกล้าต่อกรกับเราข้าจะปกป้องเจ้าเองข้ารอให้เจ้าพูดแบบนั้นอยู่เลยให้เสียงไม่หวั่นไหวเสียงภัยช่วยกองทัพล้ำค่าของเซียนหยางเอาไว้ได้เป็นพรสวรรค์อันหาได้ยากให้รางวัลเขากระหม่อมขอบคุณฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะพวกเจ้าไปกันได้แล้วพระยาข้าฝ่าบาทวีเฉินอยู่ก่อนครับท่านพ่อวีเฉินครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าไม่ใช่แค่เซียนหยางจะเสียแม่ทัพดีๆไปยังทำร้ายจิตใจคนซื่อสัตย์และกล้าหาญพวกนั้นด้วยแล้วก็ทำร้ายจิตใจทหารทุกคนด้วยไม่มีอาหารไม่มีอาวุธไม่มีพื้นดินเรายังหาทางได้แต่ถ้าหากเสียกำลังใจไม่มีทางฟื้นคืนได้แน่เจ้าต้องจำเอาไว้ด้วยไม่มีทหารแม่ทัพก็ย่อมไร้ค่าไม่มีประชาชนราชวงศ์ก็ไม่อาจอยู่รอดในฐานะจักรพรรดิเราจะต้องคิดถึงโลกอยู่เสมอจะต้องจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีข้าจะจำคำสอนของท่านให้ขึ้นใจน้องชายเจ้าตายในสงครามแต่ถงเจิงกลับไปโดยไม่เป็นอะไรเลยเจ้าคิดว่ายังไงถงเจิงฆ่าน้องสามน่ารังเกียจมากข้าจะนำทัพไปแก้แค้นเขาและนำหัวมาถวายท่านพ่อถงเจิงฆ่าหุยเอ๋อข้าเกลียดเขายิ่งนักแต่ว่าตอนนี้เรายังส่งกองทัพไปตีเสียนมู่ไม่ได้ฮะแม่และยายของถงเจิงมาจากตระกูลสูงศักดิ์ตระกูลของเขามีร่างฐานมากในเสียนมู่หากเราฆ่าถงเจิงในตอนนี้เราจะต้องประกาศศึกกับเสียนมู่มันคือการบังคับให้คนเหล่านั้นต่อสู้กับเราจนตายข้าไม่ได้อยากเปิดศึกในตอนนี้
ข้าไม่ต้องการแข่งครองโลกกับเสียนมู่ข้าไม่ต้องการให้ประชาชนต้องทนทุกข์อีกอย่างหนึ่งคนเสียนมู่ไม่มากกว่าเราถึง3เท่าเหล่านักรบเสียนหยางจะต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่เราสู้เสียนมู่ไม่ได้หากพวกเขาปักใจสู้จนตัวตายแล้วเรื่องแก้แค้นให้น้องสามน้องเจ้าตายในศึกสงครามเขาตายเพื่อเซียนหยางเขาตายในฐานะแม่ทัพของเซียนหยางข้าก็อยากแก้แค้นให้เขาแต่ข้าไม่ใช่แค่พ่อข้าคือเซียนหยางหวังข้าไม่คิดเพียงแค่เรื่องครอบครัวข้ายังต้องคิดถึงความปลอดภัยของคนนับล้านในเซียนหยางด้วยท่านพ่อพูดถูกข้าจะจำไว้จะไปได้แล้วท่านพ่อข้ามีอีกเรื่องที่ต้องแจ้งจะว่ามาหลังน้องสามสิ้นไปก่อนหน้านี้จือรั่ววางแผนจะแต่งงานกับอุ้ยหลีจากเผ่าซื้อเหองั้นเรื่องงานแต่งงานหุยเอ๋อคือเลือดเนื้อของข้าข้าจะไว้ทุกข์ให้เขาเองตอนนี้เราทำได้แค่เพียงเก็บเขาเอาไว้ในใจจือรั่วก็ไม่ใช่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยอยากสั่งการใครขอรับมันยากที่จะสร้างครอบครัวในตอนนี้ในฐานะพ่อของเขาข้าจะไม่เห็นด้วยได้ยังไงกันล่ะงานแต่งของจือรั่วจัดในฤดูใบไม้ผลิหน้าเถอะห่างจากนี้อีกสักพักหนึ่งตอนนี้ยังเป็นเวลาจัดหาคนด้วยข้าได้ยินว่าเด็กสาวอี้หลีนั่นในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวหน้าเผ่าชื่อเหอหากจือรั่วแต่งงานกับอนาคตหัวหน้าเผ่าชื่อเหอจะทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเรื่องงานแต่งแม่เจ้าจะเป็นคนจัดการแต่หลายปีมานี้นางอารมณ์ไม่ดีเจ้าต้องช่วยมากหน่อยงานแต่งงานจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเชิญแขกมาให้หมดจากทั้งสองฝ่ายทำให้เผ่าชื่อเหอเข้าใจว่าเราให้เกียรติพวกเขาอย่างมากคนชื่อเหอกล้าหาญและก็เก่งด้านการต่อสู้จิตใจพวกเขาไม่ซับซ้อนยิ่งเราให้เกียรติพวกเขามากอนาคตเราก็จะยิ่งได้รับผลดีนี่คือจิตใจของมนุษย์อีเฉินทำไมเจ้าถึงใจลอยนักล่ะข้าเข้าใจแล้วเพียงแต่ข้าไม่ได้ยินชื่อพ่อแม่ข้ามานานเลยเผลอใจลอยไปหน่อยท่านพ่อข้าขอลาได้ไปสินานแล้วสินะองค์ชายท่านออกมาได้สักทีครั้งนี้ท่านเข้าไปนานมากข้าเกรงว่าฝ่าบาทจะอารมณ์เสียอีกข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าห้ามพูดถึงพ่อข้าต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าตรงนี้มีแค่ข้ากับท่านสองคนถึงไม่มีใครก็ไม่ได้เข้าใจไหมองค์ชายมีความสุขกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหรอทำไมเจ้าเห็นว่าข้ามีความสุขเหรอก็สีหน้าขององค์ชายสีหน้าของท่านเวลามีความสุขตอนอยู่กับคนอื่นมันไม่ใช่แบบนี้เพราะนี่คือใจความอบอุ่นในจิตใจเจ้าอะไรอุ่นเหรอเอ๊ะองค์ชายข้าจะเล่าให้ฟังไห่เสียงผู้นั้นอุกอาจมากวันนี้ข้าเจอเขายินดีด้วยกับเขาแต่เขากลับตีหน้านิ่งไม่ใส่ใจมันเลยเดินไปอย่างกับไม่เห็นหัวข้าแน่ยโสจริงๆนะใช่แล้วถ้าไม่ใช่พระองค์ชายเขาคงตายไปนานแล้วจูจูเจ้าอยู่กับข้ามาตั้งนานแล้วทำไมยังโง่อยู่อีกไม่พัฒนาขึ้นเลยใช่เจ้าค่ะหัวข้าเป็นไม้ไม้ก็ต้องทึบสิคืออย่างนี้นะข้าช่วยเขาเพราะข้าชอบหลักการและนิสัยของเขาข้าอยากให้เขาได้แสดงความสามารถอีกถ้าเขามาขอบคุณมาเข้าใกล้มาตีสนิทข้า
มันจะทำให้ข้ารู้สึกว่าไม่ควรช่วยเขาเลยแต่แค่ขอบคุณก็ไม่ได้งั้นเหรอเพราะข้ารู้ว่าถ้าเขาเข้าใกล้เราคนจะคิดว่าเขาเป็นคนของข้ามันไม่ดีต่อเขาและไม่ดีต่อเราทั้งคู่อ๋อแบบนี้เองสินะดูเหมือนข้าจะเข้าใจเขาผิดเอ๊ะจริงสิตอนจิรั่วแต่งงานกับอี้หลีข้าอยากให้ลูกหม่อนบนเขาเหยาฉุนเฟิงสุกก่อนเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้ไหมได้แน่นอนเจ้าค่ะช่วยข้าทีนะองชายจือรั่วและองหญิงชอบลูกหม่อนแช่แข็งพอพวกเขากลับมาหิมะก็ตกแล้วให้ท่านได้เก็บน้ำแข็งพอดีมันอร่อยกว่าเก็บในห้องเก็บน้ำแข็งอีกดูเหมือนคนปัญญาทึบก็ฉลาดเหมือนกันนะส่วนหยางอุ้ยเฉินอุ้ยเฟยข้ารู้ทุกอย่างเจ้าเป็นคนวางแผนเพื่อฆ่าอุ้ยเอ๋ออุ้ยเฟยน้องสามถูกถงเจิงฆ่าข้าจะฆ่าน้องชายตัวเองได้ยังไงเจ้านั่นแหละต้องเป็นเจ้าแน่เจ้าอยากฆ่าหุยเอ๋อมานานแล้วเจ้าอยากแก้แค้นให้ถังเจ้าน้องสองของเจ้าจริงเจ้าต้องชดใช้ให้ลูกข้าเจ้าต้องชดใช้ให้ลูกของข้าคุยเฟยเอาลูกของข้าคืนมาเอาลูกชายข้าคืนมาเอาลูกข้าคืนมานะเอามาคุยเฟยเสียใจมากรีบพานางไปพักสิให้ข้าลูกชายให้ข้าคุยเฟยไปพักผ่อนก่อนไปด้วยไหมคะให้ข้าลูกชายข้าองชายกลับกันเถอะเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉางโจต้องไม่เป็นไรวิเฉินท่านแม่ข้าขอโทษน้องให้ดีองค์ชายใหญ่ท่านคิดอะไรอยู่ข้าคิดเรื่องฉางโจเขาถูกเผาจนตาย
เหมือนกับน้องสามองค์ชายสองเหรอเพคะตอนฉางโจเป็นเด็กเขากลัวเจ็บที่สุดเขาขี้แย่เขามักจะเอะอะโวยวายขี้กลัวมากเสียยิ่งกว่าใครเขาไม่เหมือนเป็นลูกผู้ชายเลยเขามักจะขอให้แม่เขาร้องเพลงกล่อมเขาถึงจะนอนหลับได้ข้าจำได้เนื้อเพลงร้องว่าลูกกระต่ายกระโดดลูกม้าวิ่งสมบัติน้อยของแม่ไม่หวั่นกลัวเจ้าว่าฉางโจกลัวเจ็บมากแต่เขาถูกเผาทั้งเป็นองค์ชายเจ้าคะเรื่องผ่านมาหลายปีแล้วอย่าเสียใจไปเลยใจข้าเจ็บอีกครั้งแต่ยังไม่เท่าแม่ข้าสูญเสียลูกชายลองคิดในมุมคนอื่นตอนนี้ข้ากลัวฉานเหลยซื่อความเจ็บปวดของนางไม่น้อยไปกว่าแม่ข้าเลยแต่นางจะเหมาว่าท่านเป็นคนทำไม่ได้นะดูหน้านางตอนนั้นสิหน้าตาเหมือนจะกินคนเลยข้าไม่กลัวนางเกลียดข้าหรอกแต่ข้ากลัวนางจะโกรธแม่ข้าไม่ได้นะถ้าหากนางทำอะไรฮองเฮาแล้วก็จือจูจะปกป้องฮองเฮาด้วยชีวิตเองอะไรข้าพูดผิดอีกแล้วเหรอหมดแก้วชื่นใจจังสุรานี่ดีจริงๆนะโรงเตี๊ยมนี้เป็นที่ส่วนตัวของข้าที่เจ้าดื่มข้าเก็บบ่มมานานมากสุรานี่ใช่เตี้ยนจิ๋วที่มาจากเตี้ยนอี้มั้ยใช่แล้วข้าใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเอาสูตรมาจากชาวเตี้ยนอี้ได้หลายปีก่อนข้าก็ไปที่เตี้ยนอี้เป็นเพราะข้าชอบสุราของพวกเขาข้าอยู่ตั้งปียังดื่มไม่หนำใจเลยสุราบุรุษเข้มข้นสุราสตรีกลมกล่อมจะดื่มแยกกันหรือดื่มด้วยกันก็ดีทั้งนั้นสุราของเจ้าเป็นสุราของบุรุษข้าไม่เคยได้ยินเลยว่าสุราแบ่งแยกชายหญิงด้วยเล่ากันว่ามีสุราที่ทำโดยคู่รักคู่หนึ่งใช้วัตถุดิบเดียวกันทำก็เหมือนกันแต่รสชาติของสุราต่างกันอะไรต่อนะจากนั้นสูตรก็ถูกเปิดเผยสามีคิดว่าภรรยาเขาเปิดเผยสูตรนางฆ่าตัวตายพิสูจน์ความบริสุทธิ์สามีมารู้ความจริงที่หลังกลายเป็นว่าลูกชายเขาเป็นคนเปิดเผยสูตรออกมาเขาเสียใจมากจึงไปอยู่อย่างสันโดษในภูเขามีตำนานเรื่องสุราแบบนี้ด้วยเธอรู้เรื่องสุราเยอะดีนะข้าไม่ได้แค่รู้นะข้ามีสูตรสุราสตรีด้วยไว้วันหนึ่งจะบอกเจ้าขอบคุณถึงตอนนั้นเราคงได้ลิ้มลองทั้งสองรสชาติพร้อมกันนะได้เร็วเข้าดื่มเร็วทำไมเขาดื่มคนเดียวอ่ะดื่มเร็วสิ
อาโมก่อนหน้านี้เจ้าอยากแทงข้าด้วยมีดตอนนี้เจ้าหลับใส่ข้าซะแล้วท่านแม่ดูท่านสิท่านไม่ได้พักมา2ชั่วโมงแล้วนะยังไงงานแต่งก็ถูกเลื่อนทำไมต้องรีบทำวันนี้ล่ะถึงงานจะไม่ได้รีบร้อนแต่เตรียมไว้ก่อนก็ดีเสมอถ้าเจ้าเป็นห่วงแม่ก็ไปเอาน้ำมาให้แม่ดื่มสิข้าห้ามท่านแม่ไม่ได้เลยองค์ชายสี่ฝ่าบาทยอมให้ท่านจัดแต่งตามกำหนดแล้วเพคะจริงเหรอดีจังเลยท่านแม่ข้าจะส่งสารไปหาอาม่อที่งานแต่งครอบครัวเราจะได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งเจ้านะเหมือนอาม่อจริงๆทำตัวเป็นเด็กตลอดเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วชุดที่แม่ทำให้ก็ใช้ได้พอดีเลยขอรับท่านแม่มองการไกลเสมอข้าชื่นชมท่านจริงกวนนางเลยออกไปกันเถอะเพคะถืออินนั่นเจ้าเหรอทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะข้าล่ะข้าก็แค่มาดูเจ้าว่าเจ้าเป็นไงบ้างดูเหมือนเจ้าจะสบายดีนี่ดูเขามีความสุขที่ได้กอดเจ้านะแล้วตอนนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างข้าไม่ค่อยสบายแล้วก่อนหน้านี้ที่เซียงสุยข้าเคยสงสัยตอนนี้ข้าเห็นชัดแล้วล่ะเจ้าลืมข้าไปแล้วจริงๆเจ้าจำสัญญาที่เจ้าได้ให้กับข้าได้ไหมสัญญาตอนเทศกาลดอกไม้บานเราจะไปเจอกันใต้ต้นดอกท่อในหุบเขาปู่กุ้ยข้าทำร้ายพี่ใหญ่แทบออกมาจากเซียนหยางไม่ได้ข้ารอเจ้าใต้ต้นดอกท่อทั้งคืนแล้วเจ้าล่ะเจ้าอยู่ที่ไหนคืนนั้นเจ้าไปแล้วเหรออย่าคิดว่าข้าเสียใจกับเจ้าที่ติดค้างเจ้า
ข้าชดใช้หมดแล้ววันนั้นข้าจะไปตามสัญญาแต่โชคร้ายเสวียนมู่หวังตายข้าก็เลยออกมาไม่ได้แต่ข้าส่งข้อความไปกับผีเสื้อข้าไม่ได้รับข้อความจากผีเสื้ออะไรเลยข้ารอคอยงงๆอยู่คนเดียวแล้วเจ้าก็ไม่มาเป็นไปได้ยังไงเจ้าไม่ได้ข้อความเลยเหรอเจ้าเป็นห่วงข้ามาตลอดใช่ไหมข้าเคยห่วงแต่ตอนนี้ข้าลืมเจ้าไปหมดแล้วแล้วทำไมเจ้าต้องร้องไห้ล่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าในที่สุดเจ้าก็แต่งงานกับซึ่งหลุนแต่ว่าข้าไม่มีทางลืมเจ้าได้หรอกข้าเกลียดเจ้าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแอบมาหาเจ้าแบบนี้ก่อนก็เป็นเจ้าใช่ไหมเจ้าเคยมาที่นี่แม้แต่ตอนนี้ข้าก็ยังคิดถึงเจ้าหวยหาเจ้ารักเจ้าอาม่าอาม่ามีคนมารีบไปเถอะอาม่าข้าอยากได้ยินจากเจ้าถ้าหากเจ้ารักข้าแม้นิดเดียวเจ้าแต่งกับใครข้าก็ไม่สนตอนนี้ข้าพาเจ้าออกไปได้ไม่มีใครหยุดเราได้ซึ่งหลุนก็หยุดไม่ได้เลี้ยงหวินหวังก็หยุดไม่ได้รีบไปสิเจ้าจะไปกับข้าไหมอย่ามาบังคับข้านะอาม่าในใจเจ้ามีซึ่งหลุนอยู่ไหมหรือเพราะว่าข้าไม่ได้ไปตามนัดเจ้าถึงได้เกลียดข้าใช่แล้วข้าเกลียดเจ้ารีบไปซะไปได้แล้วไม่อย่างนั้นข้ากลัวข้าจะต้องฆ่าเจ้าเพื่อไม่ให้เจ้าช่วยโจมตีเสวียนหยางเจ้าพูดจริงเหรอคำไหนคำนั้นก็ดีข้ายอมรับชะตากรรมข้าขอโทษนะฉืออินข้ามีเหตุผลของข้าหวังว่าเจ้าจะยังจำได้ว่าสัญญาอะไรเอาไว้กับข้าอาโมตามหาข้าเหรอข้าได้ยินบางอย่างจากในสวนข้าเป็นห่วงเจ้าก็เลยมาดูข้าไม่เป็นไรหรอกข้าตื่นแล้วยังเมาเลยรู้สึกอึดอัดข้าเลยออกมาเดินเล่นนะตอนนี้ข้าง่วงแล้วล่ะข้าอยากไปนอนแล้วเจ้ารีบไปนอนเถอะได้ไต่เท้าจือหวินสถานการณ์เป็นไงบ้างอ๋อไต่เท้าจือหวินท่านเป็นวีรบุรุษของเผ่ารั่วเจียงไม่มีใครในรั่วเจียงเราที่ไม่รู้จักท่านมีคนมากมายคอยต้อนรับท่านตอนนี้พวกคนหนุ่มในเผ่าพอได้ยินว่าจะได้ต่อสู้กับท่านพวกเขาตื่นเต้นกันมากแม้แต่พวกคนแก่ๆก็นั่งไม่ติดขอรับผู้คนเชื่อใจข้าข้าต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังราชันช่วยข้าติดตามให้ทุกครอบครัวมีชายแข็งแรงหนึ่งคนเราจะสร้างกองทัพให้ข้าอย่างเดียวและทิ้งคนแก่ผู้หญิงและเด็กเอาไว้ไม่ได้ไต่เท้าจื้อหวินไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการให้เหมาะสมแน่นอน
แต่เท้าฉือหวินมีเรื่องใดที่ท่านไม่พอใจอีกหรือไม่ไม่ไม่มีแล้วน้องก้าวน้องก้าวพี่สี่เจ้ามาแล้วเหรอมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นท่านแม่ต้องมีคนคอยดูแลพี่สามตายในสนามรบเขาเป็นวีรบุรุษท่านแม่กลัวคงยังรับไม่ได้อีกสักพักใช่นางเจอมาหนักมากน่าจะต้องพักให้มากกว่านี้เอางี้ไว้ข้าจะส่งคนนำสมุนไพรผ่อนคลายไปให้มีแต่ยาดีๆที่ข้าสะสมเอาไว้มานานหวังว่าเจ้าจะคอยดูแลนางดีๆขอบคุณพี่สี่ไม่เป็นไรหรอกน้องชายข้านึกถึงแต่ก่อนตอนพวกเรายังเป็นเด็กเราเคยเล่นด้วยกันสนุกยิ่งนักพวกเรารักกันมากเลยนะแต่ว่า 2-3 ปีมานี้เราไม่ได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนมีแต่จะห่างกันไปเรื่อยๆข้าจำได้ว่าตอนที่เรายังเด็กเจ้ากับอาม่อสนิทกันมากเจ้าช่วยนางไปจับนกนางก็ช่วยเย็บกระเป๋าให้เจ้าใช่โชคร้ายข้าถูกส่งไปชายแดนข้าไม่ได้ไปงานแต่งอาม่อด้วยซ้ำวันนี้มีเราทั้ง9คนบางคนเป็นกระดูกบางคนเป็นทหารนำทัพแล้วก็มีข้าอยู่เขาเซียนหยางทั้งวันไม่มีอะไรทำเกียจคร้านไปวันๆพี่สี่ถ่อมตัวเกินไปพี่ใหญ่กับพี่สี่ประจำที่เซียนหยางคอยดูแลท่านพ่อตลอดหน้าที่ของพี่หนักหนาที่สุดแล้วตรงไหนกันน่ะพี่ใหญ่กับเจ้าก็เหนื่อยยากพี่สี่ข้ามีเรื่องต้องทำไว้เราค่อยคุยกันใหม่ได้ไหมได้เข้าไปนะเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่ากลยุทธ์เพิ่มความแข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเสด็จพ่อหน้าคันเกณฑ์พวกคนจนเข้ามาปรับช่องทางเลี่ยนคันเจ้าคิดโง่ๆอย่างนี้ได้ยังไงเสด็จพ่อข้าได้ยินว่าเสวียนมู่หวังคนใหม่ห้าสูส่งคนไปเกณฑ์ผู้กล้าในเสวียนมู่โดยไม่สนพื้นเพเข้าหาคนเก่งได้มากข้าคิดว่านี่เป็นการเลือกสรรคนเก่งเพื่อจะเพิ่มความแข็งแกร่งในระยะยาวเสวียนมู่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและกองทัพของเราจะถูกควบคุมโดยขุนนางที่สืบทอดจะขาดการฝึกฝนไร้ความมุ่งมั่นมีแต่จะอ่อนแอลงหน้าคันเจ้ามันช่างโง่เขลานักราชวงศ์และขุนนางของหลิงอุ๋นอยู่มาหลายพันปีข้าทำงานหนักก็เพื่อเผาหลิงอุ๋นพวกเขาเป็นเสาหลักของเผาหลิงอุ๋นจะทำลายพวกเขาอย่างนั้นเหรอเจ้าก็รอขุดหลุมฝังตัวเองได้เลยเสด็จพ่อบรรพบุรุษพวกเขาทำความดีความชอบเพื่อหลิงหวินแต่ตอนนี้พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเพียงแมลงเม่าพวกเขาเห็นแก่ตัวแย่งชิงอาณาเขตเอาเปรียบคนในเผ่าเราต้องสร้างพลังใหม่ไปต้านทานพวกเขาเนี่ยหุบปากคำพูดพวกนี้เจ้าพูดให้จบที่นี่ต่อไปอย่าได้พูดอีกไม่งั้นเจ้าจะได้กลับไปอยู่แดนเหนือเซิงหลุนเจ้ากลับไปแล้วไม่คิดหาทางอื่นมาให้ข้าอย่าไปนึกถึงความคิดโง่ๆพวกนี้อีกเฮาสูท่านพี่ชื่ออินใช้ชื่อเจ้าไปเกณฑ์ผู้คนที่มีพื้นเพยากจนจากทุกที่เจ้ารู้เรื่องนี้ไหมท่านพี่ท่านเป็นห่วงข้ามากข้ารู้ดี
เพียงแต่ว่าข้าสาบานต่อท่านพ่อเอาไว้ว่าจะเชื่อใจหลิงอุ๋นไปจนตายข้ารู้ดีเจ้าอยากมีกองกำลังของตัวเองแต่ไม่ว่ายังไงหากมีคนติเตียนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีชื่ออุ๋นไปที่สวนหมู่และรั่วเจียงเพื่อรวบรวมกองทัพให้ข้าเรารวบรวมผู้กล้าได้จำนวนมากพวกเขาติเตียนเพราะแผนของข้าและชื่ออุ๋นเริ่มค่อยๆได้ผลพวกเขาเริ่มจะกลัวไม่ว่ายังไงจะก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นข้ากลัวว่าพวกเขาจะทำอะไรรุนแรงข้าสั่งเพิ่มทหารยามแล้วชื่ออุ๋นก็เลือกทหารยามมาให้ข้าเองท่านพี่ท่านไม่ต้องห่วงนะช่วงนี้จะทำงานหนักหน่อยนะโชคดีที่ไม่หนักเกินไปจริงสิที่สวนมู่เป็นยังไงบ้างสวนมู่เปลี่ยนไปมากห้าสูใช้ถงเจิงไปโจมตีถงเออกวนเพื่อสร้างกองทัพของเขาเองตอนแรกมีคนไม่กี่สิบเป็นคนพเนจรจากทั่วโลกห้าสูสั่งให้บางคนไปเกณฑ์ผู้กล้าทั่วสวนมู่มาไม่ว่าพื้นเพแบบไหนครอบครัวฐานะยังไงเพียงไม่กี่เดือนก็ได้ผู้คนหลายพันถงเจิงนั่งไม่ติดที่ถงเออกวนแต่ห้าสูสั่งให้เขาเฝ้าไว้มองเป็นเผินเหมือนเป็นรางวัลเขาสนับสนุนหน้าที่เขาจริงๆแล้วคือการป้องกันไม่ให้เขากลับไปขัดขวางตอนนี้ถงเจิงกำลังมีปัญหาถ้าอย่างนั้นเขาแค่ส่งถงเจิงไปชายแดนเพื่อกลบเกลื่อนงั้นเหรอกลอุบายแบบหยินห้าวสูคิดไม่ได้แน่ข้ากลัวว่าชื่ออินจะเป็นคนคิดชื่ออินเป็นคนที่ประมาทไม่ได้จริงๆใช่แล้วเมื่อครู่ในสำนักเสด็จพ่อตำหนิข้าทำไมล่ะมันยากจะอธิบายยากจะพูดได้ไม่เป็นไรเจ้าค่อยๆเล่าก็ได้หลิงอุ๋นคือราชวงศ์โบราณหลายพันปีมานี้ทางเข้าออกเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตระกูลแม้แต่การแต่งงานข้ามชนชั้นก็ห้ามณจุดนี้มันคล้ายกับแต่ก่อนของเผ่าสวนมู่สวนมู่หวังคนก่อนอยากแต่งงานกับหญิงต่ำสักซึ่งมันยากมากต่อมาถึงทราบว่านางมีเชื้อสายเผ่าชื้อสุยพวกเขาถึงแต่งกันได้เนื่องจากสวนมู่หวังมีปัญหาเรื่องนี้ตอนที่เขาปกครองเขาจึงพยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แต่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติถ้าอยากปรับเปลี่ยนจริงต้องมีเหตุการณ์นองเลือดแน่สวนมู่หวังจิตใจเมตตาไม่ใช่คนโหดเหี้ยมเขาจึงพยายามอีกครั้งแต่ก็เปลี่ยนได้เพียงเล็กน้อยแก้ไขไปถึงรากไม่ได้แต่ห้าวสูต่างจากเขามากถึงห้าวสูมีท่าทางอ่อนโยนแต่เขามีชื่อวินคอยให้คำปรึกษาพวกเขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ชื่อวินจะไม่ใช่คนเสวียนมู่แต่ห้าวสูพึ่งพาชื่อวินทุกอย่างชื่อวินเป็นกองกำลังเบื้องหลังห้าวสูเสวียนมู่อยู่ในกำมือของเขากับห้าวสูมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่กลับมารั่วเจียงคราวนี้ข้ารวบรวมชายได้มากกว่า 10,000 คนทั้งหมดเป็นนักรบเก่งกาจแค่ฝึกนิดหน่อยพวกเขาก็สู้ได้ไม่แพ้กองทัพหลวงแล้วชื่ออินครั้งนี้เจ้าทำงานหนักมากขอบคุณนะเราเป็นพี่น้องกันนะไม่ต้องขอบคุณหรอกทางฝั่งเสวียนมู่เจ้าเกณฑ์คนจนมารับหน้าที่ใหญ่หลวงราชสำนักติเตียนต้องมีความกดดันอยู่แล้วนี่นะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญเป็นราคาที่เราต้องจ่ายกับสิ่งที่เราได้รับข้าว่ามันคุ้มค่าแน่นี่มันอะไรสิ่งที่ข้าได้มาจากสวนมู่เป็นรายชื่อเหล่านักรบรุ่นล่าสุดข้าคัดเลือกมาอย่างดีคนที่อยู่ในรายชื่อนี้ต้องมีความสามารถระดับแม่ทัพแปลว่าพวกเขาสามารถจะเป็นทหารและแม่ทัพได้ถูกแล้วแต่ในนี้มีคนเป็นพันเลยนะหลายพันคนตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่ามรดกของสเวียนมู่คือผู้นำต้าฮวานภายใต้ระบบที่เสื่อมโทรมนี้ยังมีคนเก่งอีกมากที่ไม่มีโอกาสแสดงออกเจ้ารอดูได้ในอนาคตเจ้าจะรู้ว่าคนที่ข้านั้นเลือกมา
มีความสามารถมากจริงๆชื่อวินข้าต้องเชื่อเจ้าอยู่แล้วมีคนพวกนี้พวกเขาเป็นโครงสร้างให้กองทัพเราเกณฑ์ทหารและเพิ่มอีกหน่อยเราก็สร้างกองทัพหลายหมื่นนายขึ้นมาได้ใช่แล้วดูเหมือนพวกเจ้าจะมาถูกทางจริงๆนะชื่อวินข้าขอบคุณแทนห้าวสู่ด้วยข้าสัญญากับเสวียนมู่หวังเอาไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ข้าควรทำ